ท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้นาทีอันระทึกใจที่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศรอคอยได้เดินทางมาถึงแล้วนั่นก็คือการชกป้องกันแชมเปี้ยนโลกของสมาคมมวยโลก WBA รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทกำหนด12ยกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงไม้ไทยสันเมืองไทยยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่น้ำหนักช่างได้130ปอนด์เจ้าของสถิติชก36ครั้งชนะน็อค33ครั้งสำหรับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินผู้ท้าชิงชาวอเมริกันเจ้าของสถิติชก21ครั้งชนะ19ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวและเสมอ1ครั้งลามอนเพียสันเราพบกับโฆษณาครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมจอสันกับลามอนเพียสันครับผมเนี่ยต้องจับเลยเพราะผมเป็นโปรโมเตอร์ต้องจับผมด้วยถ้าไม่จับก็ไล่ผมไม่ได้ท่านผู้ชมครับกลับมายังเวทีมวยชั่วคราวท้องสนามหลวงครับติดตามชกศึก M150 พิชิตโลกมาถึงคู่สำคัญที่สุดของรายการในวันนี้แล้วนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท WBA ครั้งแรกนะครับของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับลามอนเพียสันนักชกจากอเมริการองอันดับ4ครับครับนี่ครับก็จะเห็นภาพในจอทีวีครับว่าคืนมหาชนนี่หลั่งไหลกันมาแน่นเต็มโอ้มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี่แน่นเต็มไปหมดครับครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้จริงๆครับแล้วการชกป้องตำแหน่งครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ในวันนี้นี่ของประเทศไทยชาวไทยนี่การป้องตำแหน่งกับผู้ท้าชิงจากประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐอเมริการามอนเพียสันก็ต้องติดตามครับไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้นาทีระทึกใจจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ครับกรรมการอาร์มาโดกาเซียครับจากอเมริกานะครับการชกในยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับการประกันแชมป์โลกครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่นักชกจากศรีสะเกษครับในวัย27ปีครับนี่ครับชัดเจนครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่คงจะจำกันได้ครับเมื่อ8เดือนที่แล้วครับขึ้นชิงตำแหน่งกับลักวาซิมที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนั้นเป็นการโชว์ฟอร์มให้กับท่านผู้ชมได้เห็นครับว่ายอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ของเรานี่ของจริงครับครับก็เรียกว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้นี่ชื่อเสียงของยอดสนั่นนี่ดังไปทั่วโลกไม่มีใครที่กล้าที่จะมาท้าต่อกรด้วยนะครับสำหรับยอดสนั่นจนมาถึงวันนี้ครับลามอนเพียสันเกือบ8เดือนเต็มนะครับที่เรือเวทีไปแต่ว่าไม่เรื้อการฟิตซ้อมนะครับคู่ตุ้ยยอดธงผู้จัดการคู่ใจครับยืนยันมาครับวันนี้เจอกับลามอนเพียสันครับมิสเตอร์โพสต์ออฟฟิศครับเจ้าของฉายาเจ้าบุรุษไปรษณีย์ครับมีอาชีพหลักครับเป็นบุรุษไปรษณีย์ครับในวัย30ครับของทางด้านเพียสันแม่ถือว่ากำลังห้าวครับนักมวยต่างชาตินี่อายุอยู่ในระหว่าง30นี่ประมาทไม่ได้ครับครับแล้วมาในช่วงถือว่าเป็นช่วงที่กำลังร้อนแรงครับเอาเรามาชมครับนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นครับยกที่1แล้วมาแบบทีมงานมืออาชีพเลยนะครับเจ
จากโปรโมเตอร์ใหญ่ของอเมริกาครับดอนคูเซนค่ายเดียวกับคาซามายอครับซึ่งเป็นนักมวยชาวคิบาที่แฟนมวยโลกนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้มีการเตรียมตัวมาแบบมืออาชีพนะครับใครที่มองว่ายอดสนั่นเหนือกว่าน็อกแน่ครับต้องติดตามกันซ้ายครับยอดสนั่นนักชกจากศรีสะเกษเรียกว่าทีแต่เกือบ8เดือนเต็มครับมีปัญหาไหมครับก็ต้องติดตามครับไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้โอ้ขวาตรงครับเทียสันเทียสนันของเรานี่ซ้ายครับเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยและวันนี้เรามีโปรโมเตอร์นี่จากหลายๆประเทศครับที่มาติดตามชมการชกของยอดสนันเพื่อมาติดต่อครับที่จะไปเจอกับคัสมยอแม่ซึ่งเป็นนักชกที่โด่งดังเหลือเกินครับคัสมยอโดยเฉพาะในเมืองไทยเราในรุ่น130ปอนด์นี่ก็เห็นจะมียอดสนั่นนี่แหละครับรุ่นใหญ่โอ้โหดูออกตะละหมัดหวาดเสียวอันตรายนี่ครับเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยขวาตายซ้ายนี่สลบทันทีนะครับถ้าโดนเข้าไปอ้าวฮุบขวาครับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับล้อมอมเพียสันดูครับดูชัดเชิงดูดีลาเพชรจังหวะฝีมือนะครับทำปล่อยกาดตกนิดนึงหมัดแยบซ้ายกระแทกรบกวนไปเรื่อยครับและวันนี้ครับถ้าหากว่ายอดสนั่นน็อกได้ครับภายใน5ยกจะมีรางวัลพิเศษครับพี่บุญชัยนักพิมพ์เผาไทยแม่ประนอมครับมอบเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ทางด้านของซีมานะครับมอบรางวัลพิเศษให้อีก 10,000 บาทนะครับนั่นเป็นรางวัลสำหรับทางด้านยอดสนั่นครับว่าเกมวันนี้บนเวทีประมาทไม่ได้ครับสำหรับทางด้านยอดสนั่นมวยรุ่นใหญ่นี่ต่อยเพลินถูกสวนคืนมาแล้วก็มีสิทธิ์หลับได้เพราะฉะนั้นการเข้าหาคู่ต่อสู้นี่ต้องระวังครับเพียสันฝ่ายน้ำเงินจากอเมริกาดูครับยอดสนั่นซ้ายนับขวาน็อกสายตาดูหลบปลีกรุ่นใหญ่ของไทยครับที่ตอนนี้มวยสากลนี่ก็ดูเหมือนจะมียอดสนั่นนี่แหละครับหุบซ้ายแล้วตามด้วยขวายกนี้เป็นยกที่1ครับท่านผู้ชมครับเล่นจังหวะฝีมือก่อนครับยังไม่ได้จังหวะนี้ยังไม่เร่งครับยอดสนั่นเพียสันกระแทกแยบซ้ายรบกวนไว้แหมดูว่าการไม่เครียดเลยนะครับพยายามจะโยกหาจังหวะเข้าทำเหมือนกันใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับตัดเอาแล้วครับยอดสนั่นเริ่มจะตัดขวา2ทีนึงโอ้โหดูครับซ้ายตรงขึ้นบนถือว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของทางด้านยอดสนั่นครับหมดยกที่1ชมกันต่อครับยกที่2ครับศึก M150 พิชิตโลกยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับลามอนเพียสันครับผู้ท้าชิงชาวอเมริกันครับครับขยับเดินเปิดเกมเหมือนเดิมครับยอดสนั่นเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกในวันนี้ครับที่พวกเราครับต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับ5ธันวามหาราชไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้ยกนี้เป็นยกที่2ถือว่าความยิ่งใหญ่ของมวยสากลคู่นี้เป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับครับยอดสนั่นไม้ไทยสันเมืองไทยมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดครับดูเกมครับออกข้างขวาคอยแย่ฝาคอยยับครับยอดสนั่นมวยซ้ายหนักแรงนี่เจอขวาเข้าหานี่ต้องระวังด้วยประมาทไม่ได้นะครับถูกโต้คืนสวนคืนแล้วก็หลับได้เหมือนกันครับซ้ายนับขวาน็อกครับผลงานโดนอัปคัตขวาของเพียสันเข้าไปแม่ยอดสนั่นเริ่มจะเสียศูนย์เหมือนกันครับโดนขวาตัดลำตัวไปทีนึงต้องประคองตัวแล้วครับประมาทไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวครับเห็นคลื่นมหาชนที่ท้องสนามหลวงแล้วผมว่าไอ้เจ้าลามอนเพียสันนี่ก็คงจะตกใจไปด้วยทำไมถึงเยอะอย่างนี้โอ้โหดูครับเป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับเอาละครับเอ้ามาขวาแล้วตามด้วยซ้ายมาลุ้นมาเชียร์ยอดสนั่นกันเยอะเหลือเกินเจอตรงนี้ผมว่าตกใจไปแล้วครับครึ่งตัวครับเริ่มจากเน้นแล้วครับแหมโดนหมัดซ้ายกระแทกแย่ซ้ายโอ้โหโดนขวาอีกทีนึงแหมนี่ครับของจริงนะครับของจริงไทยครับอเมริกาครับเริ่มจะปักหลักด่วนกับปั้นครับตั้งแต่ยก2แล้ว
อย่าประมาทนะครับอากาศร้อนๆนี่ในขณะนี้นี่แต่ว่าบนเวทีนี่ยอดสนั่นเจอแบบนี้หนาวได้เหมือนกันนะครับครับและถ้าหากว่าน็อกภายใน3ยกครับดิงโก้มอบ 5,000 บาทครับเสือ11ตัวมอบ 5,000 บาทและผู้ชนะครับวิลล่าปิ่นกล้า มอบ 2,000 บาทครับและถ้าหากว่าน็อกภายใน5ยกอีกครับคุณอภิชาติพิญญาคงและคอนทองครับมอบให้อีก 5,000 บาทครับโอ้ต้องบล็อกให้ดีนะครับประมาทไม่ได้เอาแล้วครับขวาลำตัวเล่นเป้าใหญ่ครับที่ลำตัวเฮียสันยังนิ่งไม่ตกใจครับล่อหลอกไม่เป็นเป้านิ่งครับขาไม่มีตายครับเฮียสันนี่ครับโยกขยับไม่เป็นเป้านิ่งอย่างนี้บางครั้งยอดสนั่นก็อาจจะคำเป้าไม่เจอเหมือนกันซ้ายซ้ายคอยยับดูครับออกไปเรื่อยต้องระวังให้ดีนะครับขวาตายซ้ายตกสลบได้หมดเร่งครับตอนนี้เสียงเอาไว้ยังไงซ้ายขวาอ้าวเจอเข้าไปลูกนี้ว่ายังไงไม่นับครับเสียหลักอาหมดติดตามชมภาพช้านะครับจังหวะนี้เสียหลักไปนิดนึงครับเรามาเพียสันชมกันต่อครับยกที่3ครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับเรามาเพียสันจากอเมริกาครับไทยหรืออเมริกาครับใครจะได้รับการชูมือขอขอบคุณครับซีมาโลชั่นกากเกลือน้ำมันกากเท้าคันในร่มผ้าครับคิดถึงซีมาโลชั่นครับเพราะทานยากอร่อยทุกอย่างครับต้องน้ำจิ้มไก่ปลาแม่ประนอมต้มยำพอดีต้องน้ำพริกเขาไทยแม่ประนอมสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002ชนายชาเจเตสสบายดูครับดูบนเวทีกันต่อครับคุณชันชัยโอ้โหนี่ครับสายตรงแล้วตามด้วยขวาครับเจาะไปที่ลำตัวเสียงเฮเสียงเชียร์พี่น้องแฟนมวยโอ้โหที่ทองสนามหลวงแน่นเต็มไปหมดครับเอานิ่งนิ่งไหมถ้านิ่งเจอขยับเดินต่อครับยอดสนั่นขวาซ้ายยังไม่ออกครับขยับต่อซ้ายตรงต้องระวังนะครับยอดสนั่นไม่ใช่ว่าต่อยเพลินก็มีสิทธิ์ถูกสวนคืนหลับได้เหมือนกันประมาทไม่ได้ครับเฮียสันดูหมัดเด็ดของมวยคู่นี้ครับใครจะน็อกใครครับตื่นเต้นระทึกใจทุกวินาทีครับสมัครไม่ได้ดีครับคุณชัยโดนยอดสนั่นโดนหลายจังหวะนะครับขึ้นมหาชนนี่เต็มไปหมดครับของสนามหลวงต้องร่วมกันบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับวันนี้5ธันวามหาราชไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้และเป็นความยิ่งใหญ่ของมวยรุ่นใหญ่ประเทศไทยครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่และดูหมัดเด็ดครับหมัดน็อตมีไหมถ้าหากว่ามีน็อกเกิดขึ้นนะครับหมัดน็อกซีมาครับมอบเงินรางวัลพิเศษให้อีก 10,000 บาทครับสำหรับผู้ชนะเป็นขวัญและกำลังใจครับให้กับนักชกไทยจากศรีสะเกษรายนี้ครับไม่ง่ายนะครับผ่านมาจนถึงวินาทีนี้ตบฮุกขวาผิดครับขวาโดนเร่งแล้วครับตัดซ้ายลำตัวขวาอีกทีนึงแอบครูยอดทงบอกว่าจะน็อกทั้งที่ติดกาดอย่างนี้แหละครับดูครับมีขวานำตลอดครับยอดสนั่นของเราต้องย้ำต้องบอกตลอดครับว่าประมาทไม่ได้ครับนี่ครับถูกสวนคืนด้วยขวาดูครับไม่แน่นะครับไม่แน่เสียแล้วครับเกมอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นเป้านิ่งด้วยครับทางด้านเพียสันนี่ครับ1 2หุบซ้ายแล้วตามด้วยขวาขวาคอยสวนตลอดครับยกนี้เป็นยกที่3ครับท้ายตรงของยอดสนั่นขวาลำตัวเจอกับมวยประเทศมหาอำนาจครับเฮียสันใครคือผู้ชนะในวันนี้โอ้โหแล้วขึ้นมหาชนนี่แน่นเต็มไปหมดครับท้องสนามหลวงเอาครับเกมว่ายังไงล้ำตัวขึ้นบนมาเป็นชุดครับยอดสนั่นนานานคอยโต้คอยสวนขาไม่ตายเต้นออกไปเรื่อยหมดครับเป็นภาพช้าในยกที่3ครับนี่ครับบนเวทีครับยกที่4ลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมครับเกมความสนุกตื่นเต้นที่ตรงนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของมวยสากลโลกครับสมาคมมวยโลก WBA เป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับครับที่ตรงนี้ครับความยิ่งใหญ่ติดตามครับใครคือผู้ชนะในวันนี้แดดเริ่มจะโรยตัวแล้วนะครับความเย็นเริ่มมาแทนที่แต่บนเวทีนั้นความเดือดระอุครับร้อนทุกวินาทีครับน็อกไม่น็อกครับเอาละครับตัดขวาแรงขึ้นครับแหมชกเกมนี้ยอดสนั่นประมาทไม่ได้จริงๆครับปกป้องปิดไว้หมดครับ
ทางด้านเพียสันแล้วดูเหมือนจะคล่องแคล่วฮุกเกอร์เข้าออกนี่ยังหาเป้าไม่เคยเจอเท่าไหร่ครับทางด้านยอดสนั่นแล้ววันนี้ครับช่อง7ถ่ายทอดสดจากท้องสนามหลวงนะครับนำความมันไปสู่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรมอัยการครับที่เอื้อเฟื้อในการติดตั้งไมโครเวฟในการถ่ายทอดสัญญาณวันนี้ครับครับแล้วก็ในค่ำของคืนวันนี้ครับติดตามมหากรรมมวยไทยโลกที่ยิ่งใหญ่ครับนี่ครับดูประเทศไทยครับรวมทีมกับทางด้านญี่ปุ่นจีนพม่ากัมพูชาปะทะกับทวีปยุโรปครับวันนี้ครับในช่วงของเวลา 4:30 นครับติดตามชมกันแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องของมวยสากลโลกที่ยิ่งใหญ่อีกคู่นึงครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่เปิดเกมมาถึงตอนนี้ยกที่4โยกมีโยกมีขยับขยับเข้าหานานๆซ้ายคอยออกสักทีนึงเป้าจ่าๆนี่ยังไม่เจอครับท่านผู้ชมเห็นว่าทางด้านเพียสันนี่จะออกไปเรื่อยครับไม่นิ่งไม่อยู่กับที่นี่ครับออกข้างออกไปเรื่อยแล้วก็นานๆมีสวนด้วยหมัดซ้ายสลับด้วยหมัดขวาถึงต้องย้ำบอกว่าประมาทไม่ได้ครับสำหรับทางด้านยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่จังหวะรุกต้องระวังนะครับหมัดแย็บแล้วก็อัปคัตซ้ายของเพียสันยอดสนั่นด้านหน้าหงายหลายครั้งครับเอาละครับพยายามจะเดินเบียดหลายเท้าชนกันแล้วครับหมัดขวาลำตัวทำให้คู่ต่อสู้ต้องอ่อนก่อนครับนักมวยจากชาตินักมวยอยากจะมีปัญหาเรื่องลำตัวครับยอดสนั่นมุดขึ้นมาครับโดนอัปคัตขวาขาซ้ายแล้วกวยต้นดูแล้วมีเสียงตั้งไม่หมดครับมาเป็นชุดเสียงเฮแรงๆกำลังใจของยอดสนั่นมากันเยอะนี่ครับโอ้โหทายตรงจั่วลมไม่ถูกเป้าไม่เข้าจุดครับแกไม่นิ่งหมดยาแก้ไอน้ำดำ LP ดูภาพช้าครับการชกในยกที่4นะครับจังหวะรุกของยอดสนั่นครับและขอขอบคุณครับผู้ที่มอบความมันให้การถ่ายทอดสดวันนี้นะครับน้ำมันยอดมวยตราปลามังกรครับน้ำมันพันแท้ขวดสีส้มสำหรับนักกีฬาครับและสเปรย์บรรเทาปวดโฮนอินวันครับตราปลามังกรน้ำมันละอองบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อครับแม่บนเวทีนึกกำลังสนุกทีเดียวครับยอดสนั่นเปิดเกมเดินต่อทางเพียสันนี่ก็แม่ดูแล้วกำลังขาจะดีเหลือเกินแกเต้นได้ตลอดครับไม่นิ่งไม่หยุดสายตาคอยดูยังหาเป้าจะไม่เจอครับยกนี้เป็นยกที่5โอ้โหเจอฮุกซ้ายหมัดนี้ของเราจั่วผิดแม่ภาวะเหมือนกันครับคงต้องย้ำต้องบอกครับว่าประมาทไม่ได้ครับเกมของยอดสนั่นครูยอดธงนี่อยู่ที่มุมคอยติวเข้มคอยเทรนอยู่ตลอดครับยังมีเวลาอีก1ยกครับถ้าหากว่าน็อกทายในยกนี้พี่บุญชัยน้ำพริกเผาทายแม่ประนอมครับมอบเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทพยายามจะโยกนะครับไม่อ้าวโอ้โหตบทุกขวาดูยอดสนั่นเรือเวทีไปเกือบแบน8เดือนเต็มนะครับเริ่มจะเห็นผลเหมือนกันครับเริ่มจะยืนติดพื้นมากขึ้นเอาละครับเริ่มจะได้อัปคัตขวาเบียดและติดเชือกแม่เพียสันไม่เป็นเป้านิ่งครับทางออกซ้ายขวาวันแล้วครับกระแทกยับพุดเวิร์กไปรอบเวทีแม่บางครั้งมวยนี่หยุดพักไปหลายๆเดือนไม่ได้ชกนี่บางทีก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันครับการออกหมัดอาจจะทำให้คู่ต่อสู้นี่มองเห็นช้าไปนิดนึงครับสาเหตุที่หยุดพักชกนี่เนื่องจากว่าคู่ต่อสู้คู่ต่อกรนี่ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะมาสู้ว่ากันอย่างนั้นนะครับยอดสนั่นครับต้องขอบคุณไปยังเครื่องดื่ม M150 ครับพลังอินพลังใจเกินร้อยดร.ปัญญาโชติวันครับบริษัทสหฟาร์มจำกัดคุณปวีณาโชคไพบุญกิจครับ FBT Sport Complex ต้องขอบพระคุณครับจบเกมการชกกันต่อครับมวยคู่นี้ใช้กรรมการระดับโลกนะครับของสมาคมมวยโลกบนเวทีนั้นอามันโดกาเซียครับชาวอเมริกันครับเช่นเดียวกับผู้ท้าชิงแต่ยืนยันก่อนขึ้นเวทีครับว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมครับไม่มีเอาใจช่วยนักชก
ชาติเดียวกันอย่างแน่นอนฮะนี่ดูทางด้านเพียสันครับแม่ออกมาเกมทำท่าจะล่อหลอกครับดูครับหันข้างหลอกขยับเวลาเราหยุดเข้าเวลาเราเข้าเขาหยุดครับดูครับเอาละครับเขาเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างนี่เป็นเกมของช่วงปลายยกที่5นะครับบล็อกไว้หมดครับไม่เข้าเป้าชมภาพช้านะครับโดนฮุกซ้ายของเพียสันเข้าไปครับยอดสนั่นหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับบนเวทีครับยกที่6การป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ครับสมาคมมวยโลก WBA ครับถือว่าเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกยอมรับครับแล้วก็เป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่อีกคู่หนึ่งครับในวันนี้สุดยอดมวยรุ่นใหญ่แชมเปี้ยนโลกชาวไทยครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ฝ่ายแดงครับมวยซ้ายเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยผู้ท้าชิงจากอเมริกาครับรามอนเพียสันดูครับล่อหลอกโยกสายตาดูไม่เป็นเป้านิ่งครับตลอดเวลา6ยกนี่แข้งขาแกขยับออกไปรอบๆเวทีคำเป้ายังไม่เจอครับยอดสนั่นเริ่มจะผ่อนเกมเหมือนกันครับสำหรับเงาปีศาจครับยอดสนั่นเร่งมาหลายยกทางมาถึงครึ่งทางครับยกที่6เริ่มจะผ่อนครับเปิดโอกาสให้เพียสันครับกระแทกยับซ้ายไม่เป็นเป้านิ่งจริงๆครับวนออกข้างใช้ฟุตเวิร์กวนไปรอบเวทีกับยอดสนั่นบางจังหวะไม่มีเร่งนะครับบางจังหวะต้องผ่อนเหมือนกันการเรือเวทีอาจจะมีผลนะครับต้องชกในเกมยืดหยุ่นครับพยายามจะฮุกขวาครับจะเห็นเกมมาถึงยกที่6นี่ทางด้านเพียสันครับพยายามที่จะใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับนี่ครับออกข้างสายตาออกหมัดล่อหลอกเรื่อยมาหนักใจเหมือนกันครับมาถึงตอนนี้เอาไล่กับมาที่มุมตัดพื้นที่แคบนี่หมัดฮุกขวาสายยังไม่ออกครับแม่เวลามาเนี่ยมาเป็นชุดครับนี่ครับซ้ายตรงยังไม่โต้ครับหลบหลีกอย่างเดียวมีซึมเหมือนกันครับเพียสันยอดสนั่นซ้ายวืดจังหวะซ้ายเมื่อสักครู่นี่หมัดซ้ายเต็มครับมีซึมครับเอาเลยครับขวาครับไปหน้าน็อกไม่น็อกครับพยายามจะเร่งแล้วครับพยักหน้านิดนึงแต่ให้ออกมาสู้กันหน่อยเพียสันไม่สู้ด้วยครับวนออกไปรอบๆเวทีกระแทกแขนซ้ายชกในเกมฉาบฉวยครับจะหลอกให้ยอดสนั่นเหนื่อยหรือหมดแรงหรือเปล่านะครับต้องติดตามกันต่อไปยอดสนั่นเบียดครับยังเบียดแล้วไม่เข้ามุมอับครับต้องถอนเกมเหมือนกันโอ้โหโดนขวาโดนขวาประคัดไปทีนึงโดนแล้วต้องเดินยอดสนั่นขวาแล้วตามด้วยซ้ายเล่นเป้าใหญ่อย่าต่อยเพลินนะครับยอดสนั่นถูกโต้ถูกสวนคืนก็แม่อันตรายได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นยกที่6สายตรงอ้านี่ครับสวนด้วยขวาเพียสันออกไปเรื่อยสายตาดีครับลีลาสวยงามเป็นช่วงปลายยกที่6เกมหยุดนิ่งเพียสันยังไม่นิ่งครับดูภาพช้าครับยกที่6ซ้ายมีซึมเล็กน้อยครับมาชมกันต่อครับยกที่7ครับขอบคุณคุณกวีขอภัยบุญกิจคุณมนาอรินทานนท์บริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดครับคุณไพศาลเวชพงษาบริษัท5ขยาตราเสือดาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอน้ำดำ LP ตราเสือดาวนึกถึงยาแก้ไอนึกถึงตราเสือดาวและยาดองเหล้าแสงสว่างตราค้างคาวครับครับขอทั้งขอบคุณไปยัง13เหรียญทาวเวอร์ครับคุณสมชายนิติวนาคุณครับเครื่องดื่ม M150 พลังเอ็มพลังใจเกินร้อยดร.ปัญญาโชติวันครับบริษัทสาความจำกัดเกมบนเวทียังไม่นิ่งไม่หยุดครับเปิดเกมคือยอดสนั่นไม้ไทยสันเมืองไทยรุ่นใหญ่ครับ130ปอนด์ใหญ่ที่สุดครับของเมืองไทยครับมวยสากลนี่แหละครับที่หายากแต่ว่าตอนนี้เรามียอดสนั่นครับวันนี้ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับของยอดสนั่นโอ้โหคืนมหาชนนี่แน่นเต็มไปหมดครับท้องสนามหลวงยอดสนั่นนั้นได้ลูกหนักนะครับแต่ว่าความเร็วเป็นรองบริเวณใต้ตาซ้ายของยอดสนั่นครับเริ่มบวมแดงช้ำแล้วนะครับจากพิษสมบัติของเพียสัน
โดยเฉพาะหมัดกระแทกยับซ้ายครับดูเหมือนไม่หนักไม่แรงนะครับแต่ว่ามี1 2 3 4 5โดนสะสมไปเรื่อยๆครับเริ่มจะเจ็บเหมือนกันครับยอดสนั่นเริ่มล้าเหมือนกันครับนี่กับการเลื่อนเวทีไปเริ่มจะมีผลครับต้องให้กำลังใจกันมากๆครับวันนี้กับเกมบนเวทีครับลุ้นเชียร์กันต่อหมัดซ้ายหน้าของทางด้านเพียสันครับคอยรบกวนตลอดเจออ้าวแล้วครับซ้ายตรงจากหนักเป็นเบาครับเวลาเราต่อยออกไปนี่ทางด้านเพียสันนี่แกจะออกนิดเดียวนิดเดียวครับจากหนักก็เลยกลายเป็นเบาต้องพยายามต่อครับยอดสนั่นซ้ายคอยรบกวนครับเพียสันขานี่ไม่นิ่งครับเต้นออกข้างออกไปเรื่อยเป็นเป้าเคลื่อนที่ที่ยังคำหาลำบากสำหรับทางด้านยอดสนั่นดูครับเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับของยอดสนั่นหลังจากที่ขึ้นชิงมาตั้งแต่เดือนเมษาครับที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการโชว์ฟอร์มเอาชนะรักวาซินแบบสวยงามสวยสดงดงามจริงๆครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ประมาณ8เดือนครับโอ้โหซ้ายตรงแล้วตามด้วยขวาจั่วลมพยายามเดินต่อเดินรีบเดินไวเวลาเราเดินเขาหยุดเวลาเราหยุดเขาก็เข้าหาเมื่อเอาเล่งเออ1 2ซ้ายตรงเจอลำตัวมีงอเหมือนกันครับบางจังหวะที่ซ้ายลำตัวขึ้นบนบ้างลงล่างบ้างหมดดูภาพช้าๆชัดๆครับจังหวะตัดขวาของยอดสนั่นครับเพียสันนั้นถึงกับตัวโก่งตัวงอไปเหมือนกันครับขอขอบคุณครับคุณสมทรงอานนท์วัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทเคียวเซรามิต้าประเทศไทยจำกัดคุณบุญรวยสุขล้อมเครื่องยนต์ดีเซลยันมาทนทานแรงจับอย่างจริงต้องอย่างมากครับมาลุ้นเกมกันต่อครับบนเวทีเป็นยกที่8นะครับยังเหมือนเดิมครับเกมของยอดสนั่นขยับโยกเข้าหาครับเพียสันไม่เป็นเป้านิ่งล่อหลอกอาศัยประสบการณ์สูงกับรายนี้ต้องถือว่าชกยากนะครับวนไปเรื่อยๆครับไม่ปะทะโดยตรงยอดสนั่นเจอแบบนี้เข้าไปมึนเหมือนกันครับโดนตบหุกซ้ายน้ำกระจายครับกระแทกแกบซ้ายไม่เป็นแป้นเท้ารู้สึกว่าใต้ตาซ้ายของเพียสันครับบอบช้ำเหมือนกันเอาละครับถือว่าเท่าทุนครับเจอซ้ายหน้าคอยรบกวนในยอดสนั่นนี่ประสาทเสียได้เหมือนกันนะครับมาดูเพียสันเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์สูงจริงๆครับครับท่านผู้ชมครับและในค่ำคืนนี้ครับเราชาวไทยร่วมร้อยใจถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในค่ำคืนวันนี้นะครับด้วยคือหมาชนที่ท้องสนามหลวงโอ้โหเรือนแสนครับเยอะจริงๆครับวันนี้เวลา 19:29 นาทีนะครับร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันทั่วประเทศครับในวันตะวันศาสตร์ในวันนี้ครับเป็นวันพ่อของพวกเราจังหวะทุกขวาครับผิดครับแต่ว่าคลางครับแฟนๆไม่โดนครับไม่โดนบ่อยๆนี่เหนื่อยนะครับเหนื่อยครับยับสะสมรวมลงมาด้วยกันทั้งคู่แหละครับทั้งเพียสันทั้งยอดสนั่นแม่มายกนี่หมัดซ้ายหน้านี่รบกวนจุกจิกน่ารำคาญครับเจอแบบนี้โอ้โหกวนใจเอาละครับเดินจ่อเล่นลำตัวว่าไปเรื่อยครับลิฟต์มีดสั้นครับพุกวงในซ้ายตรงยังไม่นิ่งครับยังไม่ยอมหยุดครับทางด้านเพียสันสายตาไปดูหมัดซ้ายคอยออกรบกวนนะครับสมัยก่อนนี่จะเห็นว่าผลกิ่งเพชรของเราครับที่มีหมัดยับนี่เป็นหมัดอันตรายและใช้ได้ดีเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นกับหมัดยับนี่หมัดยับนี่ก็ถือว่าเป็นหมัดที่รบกวนคู่ต่อสู้ตลอดครับทำให้เกิดการรำคาญขึ้นมานี่ครับเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ยอดสนั่นเจอซ้ายรบกวนตลอดแล้วถ้าหากว่ายับจัดๆนี่แม่นๆเลยเป็นหมัดน็อกทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับดูครับหมัดยับของเพียสันทำเอายอดสนั่นนั้นใต้ตาซ้ายบวมนะครับคู่นี้เจ็บทั้งคู่ครับเอาละครับตัดซ้ายปลายยกครับจะเร่งครับก่อนจะหมดยก
แม่รอดออกไปได้อีกครั้งหนึ่งครับอย่างนี้ต้องลุ้นกันต่อครับยกต่อไปดูภาพช้าครับจังหวะกว้างหมัดขวาครับครอสขวาของยอดสนั่นและนี่คือประชาชนครับพี่น้องไทยที่มาร่วมในวันประวัติศาสตร์ในวันนี้ครับยกที่9ครับท่อนทางแล้วครับแล้ววันนี้มีผู้สนับสนุนรายการถ่ายทอดสดหลายท่านเหลือเกินครับและสีมาครับสนับสนุนนักมวยไทยสู้บัลลังก์โลกถ้าหากว่ายอดสนั่นครับป้องกันแชมป์ด้วยการน็อกคู่ต่อสู้ครับหมัดน็อกสีมางอบเงินรางวัลพิเศษ 10,000 บาทน็อกได้ไม่ได้ครับให้กำลังใจพี่น้องชาวอีสานวันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะด้วยครับมาคุณพิเชษกับดูเกมแล้วอ้าวไปยังไงครับไปยังไงเจอเข้าไปลำตัวอ่อนลื่นครับลื่นนะครับต้องลุ้นกันต่อครับถ้ามองเกมแล้วนี่ไม่ใช่ของง่ายที่คิดกันนะครับว่าพี่จะน็อกเพียสันนี่ครับแต่ไม่นิ่งครับสายตาดูซ้ายหน้านี่รบกวนตลอดมีหลอกมีประสบการณ์สูงครับรามอนเพียสันยอดสนั่นนี่ถ้าใจร้อนหรือว่าเดือดนิดนึงนี่ก็อาจจะเอาแล้วครับเจอเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหดูครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหขึ้นมหาชนที่ท้องสนามหลวงนี่โอ้โหฮือฮากันดูครับวินาทีทองลุ้นกันต่อครับยอดสนั่นขวาเข้าชายโครงครับลงไปนับแล้ว1นับเพียสันโดนเอาโดนอีกทีนึงเรียบร้อยหมัดขวาของยอดสนั่นกับปัดชายโครงดิ้นเลยครับดิ้นลุกขึ้นมาชูไม้ชูมือครับนี่ครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการชนะแบบขาวสะอาดครับกรรมการนี่ของอเมริกาด้วยนี่ครับโอ้ยโดนตรงไหนครับเดี๋ยวดูกันช้าช้าชัดชัดอีกครั้งนึงครับขวาตัดชายโครงครับลงไปกองกับพื้นเวทีถือว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของทางด้านยอดสนั่นครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครับอย่าพลาดครับคืนนี้เวทีเดียวกันนี่ครับครับดูภาพช้าๆก่อนลงครับโอ้เจอซ้ายแล้วก็ฮุกขวาเข้าบริเวณลำตัวนี่ซ้ายขวาเรียบร้อยครับดิ้นแบบชนิดไม่ต้องมีดนตรีครับแบบนี้นี่เหมือนจะโดนสะโพกนะครับคุณชันชัยครับตัดแม่ขอบกางเกงดูชัดๆทีครับขวานี่ครับแม่หมัดนี้กรรมการอามาโดกาเซียครับเป็นเพื่อนร่วมชาติของลามอนเพียสันด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมโฆษณากันสักครู่ดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะเผด็จศึกของยอดสนั่นรู้สึกจะมีปัญหานะครับลามอนเพียสันเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามือเจ็บนะครับทีมข่าวไปสืบเสาะเจาะมาแล้วครับทราบข่าวว่ามือขวารู้สึกว่ามือขวาเนี่ยจะมีปัญหาครับจะหักหรือเปล่าครับนะจะเดาะอาจจะเดาะหรือหักครับครับก็เป็นนั้นว่าครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ของเราครับก็สามารถป้องกันแชมป์ครั้งแรกไว้ได้แบบสวยงามครับแล้วท่านสิริวัฒน์ครับแล้วก็พระท่านสัญญาคุณปลื้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับร่วมแสดงความยินดีกับยอดสนั่นครับวันนี้ครับชัยชนะของยอดสนั่นวิลล่าปิ่นเกล้ามอบ 2,000 บาทครับเสือ11ตัวมอบผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทดิงโก้ประเทศไทยจำกัดมอบผลิตภัณฑ์บริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนะครับหมัดน็อกซีมามอบอีก 10,000 บาทนะครับนี่เป็นรางวัลพิเศษให้กับยอดสนั่นครับไม่ต้องไปไปเอ็กซเรย์ที่มือไปโรงพยาบาลยังมีมวยนี่เป็นบรรยากาศเบื้องหลังชัยชนะของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ครับนักมวยจากศรีสะเกษครับต้องขอขอบพระคุณ M150 ครับที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดวันนี้ครับและนี่ครับตัวแทนจาก M150 ร่วมแสดงความยินดีครับคุณสุกิจเทพวรรณครับตัวแทนจาก M150 ครับมีมวยที่ไหน M150 ไปที่นั่นครับโอสถสภาครับก็ให้การสนับสนุนยอดสนั่นมาโดยตลอดนะครับพักกันสักครู่ครับ